ครัวเบาหวานเมนูน้ำผักเพื่อสุขภาพไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะแครอทบีทรูทแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงเสาวรสและน้ำเปล่าค่ะตัวบีทรูทแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงแล้วก็ตัวแครอทนะคะเราจะใช้อย่างละครึ่งลูกนะคะสำหรับสูตรนี้ค่ะจะได้2แก้วนะคะปอกบีทรูทนะคะตามด้วยแครอทค่ะแล้วก็ปอกแค่เปลือกออกก็พอนะคะสำหรับตัวแครอทและบีทรูทถ้าเป็นแอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดงนะคะไม่ต้องปอกนะคะเพียงแค่ตัดแกนกลางข้างในออกค่ะแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราปอกเปลือกแล้วก็ตัดแกนกลางของผลไม้ออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างด้วยน้ำสะอาด1รอบนะคะก่อนที่จะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะสำหรับตัวน้ำผักและผลไม้นี้นะคะก็คือจะมีประโยชน์มากเดี๋ยวยังไงตันจะแปะประโยชน์ของผักแต่ละชนิดไว้ที่ใต้รายละเอียดคำอธิบายของคลิปนี้นะคะจากนั้นค่ะหั่นทุกอย่างนะคะให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงค่ะนำไปใส่เครื่องปั่นนะคะใส่ทุกอย่างปั่นไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับตัวเสาวรสนะคะผ่าออกมานะคะแล้วก็เราจะใช้ช้อนนะคะตักข้างในค่ะแล้วก็นำลงไปปั่นนะคะหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำเปล่าไปที่500มิลลิลิตรนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ทำการปั่นให้ละเอียดเลยนะคะเมื่อปั่นเสร็จแล้วก็นำมากรองค่ะแล้วก็ทางที่ดีนะคะเวลาที่ปั่นเสร็จนะคะก็อยากจะให้ดื่มทันทีสำหรับคนที่ดื่มยากนะคะก็แนะนำให้เติมเป็นน้ำผึ้งไปสัก 1-2 ช้อนนะคะเพื่อให้รสชาติทานได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะครัวเบาหวานผอมได้ไม่ต้องอด